ที่แคนาดาก็เกิดข่าวเศร้านะคะเมื่อรถบรรทุกชนกับรถบัสค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต15คนบาดเจ็บ10คนนะคะโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะจากคาดการณ์ก็คือพวกเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่คาสิโนกันนะคะพาไปดูกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ถือว่ามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของแคนาดาเลยค่ะรอยเตอร์สได้เปิดภาพจากโซเชียลมีเดียถ่ายจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถบัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางหลวงในรัฐแมนิโทบาของแคนาดาเมื่อวานนี้ค่ะทำให้มองเห็นควันดำยังลอยขึ้นจากจุดเกิดเหตุไม่ขาดสายเลยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำดับเพลิงรถฉุกเฉินหลายคันก็จอดเรียงรายบนถนนทางหลวงที่เกิดเหตุค่ะตำรวจแคนาดาแถลงยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่15คนและมีผู้บาดเจ็บ10คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุค่ะส่วนคนขับรถทั้ง2คันรอดชีวิตตำรวจยังไม่สรุปว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าความรับผิดชอบเป็นของคนขับรถคันไหนนะคะนี่นับเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุบนถนนที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของแคนาดาค่ะโดยจุดเกิดอุบัติเหตุเป็น4แยกตัดกันระหว่างถนนสายใหญ่2สายใกล้กับเมืองคาร์สเบอรี่ซึ่งอยู่ในรัฐแมนิโทบาของแคนาดานะคะรถบัสซึ่งคันเล็กกว่ากำลังนำผู้โดยสารไปยังคาสิโนในเมืองคาร์สเบอรี่ค่ะมีผู้โดยสารบนรถบัสทั้งหมด25คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและจากการรายงานของ CBC News นะคะก็อ้างว่าโฆษกของคาสิโนเนี่ยก็บอกนะคะว่าทั้งหมดกำลังเดินทางไปที่นั่นสื่อรายงานด้วยนะคะว่ารถบัสเป็นของบริษัทที่ชื่อว่า Handy Transit ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ให้บริการกับผู้พิการค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ